ลับมาชมการคัดเลือกปันสุขแห่งปีครับในหัวข้อตัวเล็กหัวใจเกินร้อยแล้วเราก็ได้มาอยู่กับน้องออมสินเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายถูกพุระเบิดจนไฟไหม้ทั้งตัวมาฟังเหตุการณ์ในวันนั้นกันครับ6ขวบตอนนี้เกิดเหตุคือ2ปีที่แล้วก็เขาก็4ขวบ4ขวบค่ะ4ขวบนี่เด็กกำลังน่ารักเลยนะท่านผู้ชมไปที่ไหนแล้วคุณแม่ไปที่สันเจ้าแถวบ้านแพวค่ะเขาจัดงานประจำปีอ้าวแล้วยังไงล่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีการจุดพุมีจุดพุตอนนั้นใครอยู่ตรงไหนกันบ้างล่ะหนูอ่ะอยู่ข้างหน้าทีแรกตอนแรกหนูก็อยู่ตรงแถวนั้นแหละแล้วแม่ยายอ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันพุเยอะเดี๋ยวเอาหลานมาไว้ตรงแม่ละกันเลยเอาก็เขายายเขาก็เลยเอาเขาไปไว้ด้วยกันกับเขาอยู่ตรงนั้น4คนแล้วพุมันก็ไปตกตรงนั้นพอดีก็มีเสียงดังตุ้มเงี้ยแล้วคนเขาก็วิ่งกันเขาตะโกนว่าพุระเบิดพุระเบิดแล้วหนูก็ถามว่าแม่ออมสินล่ะแม่เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันลูกของญาติอ่ะเขาตะโกนว่าลูกอยู่นี่หนูก็เลยหันไปแล้วเห็นกำลังไฟกำลังไหม้กระโปรงเขาอ่ะแผลนี่โดนตั้งแต่ไหนล่ะโดนหน้าตรงหน้านะหน้าฝั่งนี้อ่ะคิดง่ายๆนะแผลโดนน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้หรือไงสักนิดเดียวนี่ก็นี่มันหมดไปครึ่งหน้าเลยอ่ะแล้วเด็กตัวน้อย4ขวบเนี่ยมันใจจะขาดนะโอ้โหเท่าที่ดูได้นะท่านผู้ชมทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวโทษตัวเองตลอดเลยถ้าเราไม่พาลูกไปลูกก็ไม่เป็นแบบนี้จากนั้นแม่อ้อมก็ต้องดูแลน้องออมสินอย่างใกล้ชิดจนไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติการขายมีกอบจึงเป็นเพียงความหวังเดียวครับของครอบครัวนี้เราไปดูกันครับว่าครอบครัวของน้องออมสินได้อะไรไปบ้างถึงเวลาปันสุกแล้วคุณแม่นึกถึงอะไรที่จะทำให้คุณแม่ได้มีพลังนึกถึงวัตถุดิบค่ะเอาวัตถุดิบที่ทำมีกอบอันนี้เอาตรงนี้ไปปันสุกก่อนเลยมาเอาไปตู้คอนเทนเนอร์เลยปังขึ้นมาดูน้องออมสินนี่ดีไหมดีไหมจะมีเยอะแยะมากมายเนี่ยน้ำปลาเต้าเจี้ยวซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำมันปาล์มนะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บขอบคุณค่ะและนี่ครับก็คือของปันสุกที่แม่อ้อมและน้องออมสินได้รับไปเราไปตามติดชีวิตของพวกเขาครับว่าเป็นอย่างไรต่อกันบ้างวันแรกเลยที่เทปออกรายการแม่ก็นั่งดูรายการกับน้องออมได้ประมาณครึ่งรายการอะโหโทรศัพท์ดังตั้งแต่ตอนนั้นอะทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์ค้างไปเลยคือค้างไปเลยไม่สามารถตอบเฟซได้เลยในข้อความเฟซคือค้างแต่ก็ยังสามารถรับสายได้คือเยอะมากจนแบบคืนนั้นละตีสองตีสามยังตอบแชทในไลน์อ่ะแล้วก็พยายามกลับมาตอบในเฟซอ่ะคือไม่หมดเลยอ่ะพอตอนเช้าตื่นมาก็มานั่งนับออเดอร์ดูเป็นพันกล่องเลยคือแบบตกใจมากเลยแล้วแบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกแฟนว่าหูเยอะออเดอร์ไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีก็บอกแฟนว่าให้หยุดเข็นของนะวันนี้ต้องมาช่วยกันแล้วเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วก็โพสต์ Facebook ก็จะบอกลูกค้าว่ารอนิดนึงนะคะเพราะว่ามันช้าแม่ทำคนเดียวก็หลักก็จะมีหน้าที่คือช่วยแฟนทางด้านทอดเส้นให้เขาแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าก็จะมีว่าวิ่งคอยวิ่งซื้อของอะไรขาดเหลืออะไรเงี้ยก็จะคอยวิ่งไปตลาดวิ่งไปซื้อของกล้องนะคะที่ทางรายการให้มา1,000 ใบนี่แม่ใช้ในเวลา3วันคือหมดเลยก็ไปซื้อมาจนตอนนี้ส่งมีกรอบไปประมาณ 8,000 กล่องแล้วจากที่เมื่อก่อนคือเราต้องไลฟ์สดขายแต่พอเวลาเราออกรายการไปแล้วคือไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยไม่ได้ไลฟ์เลยตั้งแต่รายการออกไปนะคะยังไม่ได้ไลฟ์เลยสักวันนึงคือมันไม่มีเวลาจริงๆเลยอะคือพ่อเขาก็ช่วยทำแล้วน้องสิงห์เขาก็กลับมาจากโรงเรียนเขาเห็นเราทำเราก็จะทำเตรียมรอไว้แล้วปิดฝาไว้เขากลับมาจากโรงเรียนเขาเห็นเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาถือสติกเกอร์เขาจะนั่งที่เขาจะปิดสติกเกอร์ให้เราจนเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าไปทำการบ้านของเขาในโซนตรงนั้นส่วนเรื่องรายได้ก็ดีขึ้นมากเลยจากวันที่ว่าบางทีก็ขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทำให้ตอนนี้เรามีรายได้กำไรตกวันละ1,000 กว่าบาทต่อวันน้องดูสดชื่นครับก็ตั้งแต่ตรงนี้มาก็เล่นสนุก
สดชื่นแบบแน่นด้วยกันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยมีเวลาเยอะขึ้นตอนนี้นอกจากมีกรอบที่แม่ทำเองแล้วนะคะก็ยังมีรัดขนมก็มีไก่กรอบ3รสมีหมูแดดมีป๊อปคอร์นอบคาราเมลมีคอนเฟกต์นะคะที่รับมาเพิ่มตะก่อนนะคะก็จะสั่งทีละ5ถุง10ถุงอย่างเงี้ยคือถ้าขายหมดแล้วค่อยสั่งใหม่แต่ตอนเนี้ยคือแบบเยอะมากๆจริงๆคือสั่งอย่างละ50ถึง100ถุงเลยนะคะพอมาถึงนี่คือหมดเลยแล้วยังไม่พอออเดอร์คือต้องสั่งเขาทําอีกแม่ค้าที่สั่งเขาก็ดีใจนะคะเราก็ดีใจด้วยที่ว่าอยากให้เขามีรายได้อยากให้เขาขายได้เยอะๆเหมือนเราค่ะตอนนี้ครอบครัวของน้องออมสินก็ดีขึ้นแล้วนะครับเหลือเพียงการผ่าตัดรักษาแขนขาที่ตึงเท่านั้นนัดเดิมนะคะที่จะต้องผ่าตัดวันที่11ตุลานี้แต่ว่าผ่าไม่ได้เพราะว่าน้องสินเขาเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นไข้หวัดบวกภูมิแพ้ทำให้มีจมูกบวมด้วยมองว่าถ้าเป็นไข้หวัดร่างกายไม่พร้อมพอร่างกายไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปคือจะทำหลังมือค่ะหมอจะแก้หลังมือที่มันหักลงเนี่ยคือให้มันขึ้นมาคือเขาบอกแล้วว่าต้องแก้หลังมือก่อนนะแล้วนิ้วอ่ะค่อยๆแก้บางคนก็ส่งเสื้อผ้ารองเท้าตุ๊กตามาให้น้องสินนะคะคือน้องดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเขาทุกๆวันเปิดกล่องมานี่ต้องได้ลุ้นได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงกรี๊ดของออมสินทุกๆวันเลยแบบดีใจที่เห็นเป็นตุ๊กตาโพนี่นะคะมีหลายๆอย่างเลยมีทั้งบางคนก็ส่งสมุดส่งดีสอมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณบ้าขอบคุณคุณบี้ที่ส่งของมาให้น้องสินก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยหนุนมีกรอบน้องสินแล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งโทรมาหรือแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสี่เมืองนะครับก็ยังไงก็ฝากร้านน้องอมสินด้วยนะคะลูกค้าฝากไว้ช่วยอุดหนุนกันต่อไปนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยค่ะแม้การผ่าตัดจะต้องเลื่อนออกไปครับแต่น้องอมสินก็ไม่เคยท้อเพราะได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวที่สำคัญได้กำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยแหละครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของน้องเรด้าที่แม้ไม่มีนิ้วและขาแต่หัวใจเกินร้อยครับผมก็เหมือนกันผมก็เคยลำบากมาเพราะเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมันอยู่ที่ใจเราใจเราเป็นนักสู้ชีวิตเราต้องคิดว่าคนที่เขาลำบากกว่าเราก็มีเราอย่าเพิ่งท้อถอยเราต้องมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตรับรองว่าฟ้าหลังฝนมันสว่างไสวเสมอ